สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันที่เกม No Man's Sky ใน EP ที่63นะครับยังคงอยู่ในโหมด Expedition ครับซีซั่นที่1ในเฟสที่2นะครับสำหรับ EP นี้เล่นต่อจาก EP ที่แล้วเลยครับหลังจากที่ผมมายังจุดนัดพบจุดที่1นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปตั้งหลักบนยานของเราก่อนก็แล้วกันเพราะนับจากว่าด้านนอกเนี่ยมีสารกัมมันตรังสีนะครับแพร่กระจายอยู่ไปทั่วแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเพื่อนสนิทของเราครับเพื่อนซีตัวโดนเซนติเนลนะครับมารับรอบๆอยู่แถวนี้ก็เลยเดี๋ยวขอไปตั้งหลักบนยานนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยขอไปดูในส่วนของภารกิจที่เราจะต้องทำในเฟสนี้กันก่อนนะครับก็จะอยู่ในเฟสที่2นะครับภารกิจแรกครับตรงไปยังจุดนัดพบจุดที่2นะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปครับเราจะต้องทำการเก็บเกี่ยวปลูกพืชครับทั้งหมด20ยูนิตครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะต้องทำการสร้างในส่วนของโดมเพื่อที่จะปลูกพืชไหมหรือว่าแค่ทำการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ต่างๆให้ได้แค่20ยูนิตก็เพียงพอครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องลองเทสดูนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับเราจะต้องตรงไปยังระบบดวงดาวครับสักระบบหนึ่งซึ่งเราเนี่ยจะต้องเป็นคนค้นหาระบบดวงดาวตรงนั้นหรือพูดง่ายคือเราจะต้องเป็นคนหาหรือไปที่ระบบดวงดาวตรงนั้นเนี่ยเป็นคนแรกนั่นเองครับภารกิจต่อไปนะครับคือการกระโดดเข้าไปยังหลุมดำหรือแบ็คโฮครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าในโหมดนี้น่าจะมีในส่วนของ Space Anomaly ให้เราใช้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดเควสนี้กันอีกทีนะครับแล้วก็ต่อไปครับเราจะต้องอยู่บนอากาศครับให้ได้นาน20วินาทีติดต่อกันนะครับตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเคยทำมาก่อนในระดับในถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ในซีซั่นที่3นะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาทบทวนความจำในภารกิจนี้กันอีกทีนึงลำดับต่อไปครับเราจะต้องตรงไปยังระบบดวงดาวที่เป็นระบบเรสตาร์ซิสเต็มครับหรือระบบดวงดาวที่เป็นสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะกระโดดไประบบดวงดาวดวงนี้ได้เราจะต้องมีในส่วนของแคดเมียมไฮเปอร์ไดซ์หรือตัวไฮเปอร์ไดซ์ระดับที่สูงขึ้นนะครับหรือระดับที่2นั่นเองก็คือเป็นระดับสีแดงครับตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับมันจะไปพ่วงกับตัวภารกิจนี้ครับภารกิจ First Contact ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทำภารกิจตัวนี้สำเร็จนะครับเราจะได้ในส่วนของ Blueprint Technology ตัว Cadmium Dive มานะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องไปทำการกระโดดหาดวงดาวระบบดวงดาวที่คนอื่นไม่เคยไปมาก่อนนะครับแล้วพอได้ของรางวัลเนี่ยค่อยมาทำเควสในภารกิจนี้กันต่อนะครับแล้วก็ในภารกิจสุดท้ายครับเราจะต้องหาเงินให้ได้2ล้านยูนิตนะครับตรงนี้เนี่ยผมหาไปแล้ว1ล้าน1แสนประมาณครับประมาณนี้ซึ่งเท่ากับว่าเขาจะนับเฉพาะเงินที่เราหาได้เท่านั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูค่าเงินที่ผมมีนะครับมีอยู่ประมาณ 430,000 เองแล้วก็สาเหตุที่ได้เป็นล้านตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะนับในส่วนของของรางวัลที่เราได้ในเฟสที่แล้วด้วยก็จะมีในส่วนของของรางวัลถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้ประมาณล้านเนี่ยครับได้เป็นของรางวัลนะครับประมาณ1ล้านยูนิตครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหาเพิ่มอยู่ที่ราวๆสัก 900,000 ยูนิตนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแพลนของผมนะครับเนื่องมาจากว่าณตอนนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของเทคโนโลยีการสแกนมานะครับซึ่งการสแกนในส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือพืชเนี่ยเราจะได้บวกถึง 6-7,000% เลยซึ่งถือว่าเยอะครับแล้วก็เท่ากับว่าอาจจะสามารถหาเงินได้จากการสแกนไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือพืชพันธุ์ต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับในการหาเงินก็ตรงนี้เนี่ยย้อนกลับไปในของรางวัลที่เราได้จากเฟสที่แล้วกันสักนิดนึงนะครับก็เท่าที่ดูนะครับเราจะได้ผู้ซึ่งผมบอกไว้เมื่อ EP ที่แล้วว่าเหมือนสำหรับผมเนี่ยตัวผู้ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งหลักกันที่Space Station ก่อนอย่างนึงคือผมต้องการจะไปอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของของยานะครับก็จะใช้ในส่วนของ Storage Argument Station นี่คือไอเทมที่เอาไว้สำหรับขยายช่องเก็บของนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ที่แล้วนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยออกจาก Space Station ครับแล้วก็อาจจะเอาของต่างๆที่เราไม่ใช้เนี่ยไปเก็บไว้ในยานแม่นะครับก็พวกผู้อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับอะไรที่เราไม่ใช้แล้วก็อย่างนึงครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเควสของเรานะครับคือการกระโดดเข้าแบ็คโฮการกระโดดเข้าแบ็คโฮเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เทคโนโลยีต่างๆของเราเนี่ยเสียหายได้ครับทางป้องกันครับคือย้ายเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาอยู่ในหมวดหมู่ของเทคโนโลยีครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เทคโนโลยีที่เรามีนะครับไม่เสียหายครับแต่เนื่องมาจากว่าเท่าที่ผมลองนำรับดูนะครับเดี๋ยวผมจะได้ช่องเก็บของเพิ่มอีก2ช่องเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไปอัพในส่วนของช่องเก็บ
ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเท่าที่นับดูเนี่ยเทคโนโลยีในช่องนี้น่าจะมีมากกว่าช่องที่จะเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการกระโดดเข้าแบ็คโฮอาจจะมีเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีเนี่ยเสียหายได้ครับซึ่งเวลาเรากระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราจำเป็นจะต้องซ่อมแน่นอนครับก็เช่นเดียวกับในส่วนของชุด Exosuit นะครับมีช่องว่างอยู่2ช่องครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในตัว General เนี่ยมีอยู่3เทคโนโลยีครับแปลว่าเราจะต้องทำการเลือกแล้วว่าอะไรที่เราจะไม่ได้ย้ายไปครับหรือถ้าโชคดีนะครับต้องคอยดูก่อนว่าของรางวัลที่เราได้จากการทำเควสก่อนที่จะกระโดดเข้าหลุมดำหรือแบ็คโฮลเนี่ยมีการขยายช่องเก็บของไหมถ้ามีเนี่ยก็อาจจะทำการขยายช่องเก็บของไปก่อนครับหรืออีกวิธีนึงครับคือเราเดินเข้าไปซื้อใน Space Station เลยก็ได้ครับซึ่งสามารถซื้อช่องเก็บของได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ถือว่าเป็นทางเลือกครับแต่ว่าการซื้อช่องเก็บของเพิ่มเนี่ยขอเป็นทางเลือกหลังๆดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการเล่นรอบนี้นะครับเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเหลือเกินเพราะว่าด้วยตัวเควสการซื้อของนู่นนี่อะไรพวกนี้ละเลยทำให้ผมเนี่ยมีเงินค่อนข้างน้อยเดี๋ยวค่อยดูทีว่าเราจะขยายช่องเก็บของด้วยวิธีการซื้อช่องเก็บของใน Space Station ดีไหมโอเคครับหลังจากนั้นก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมขอสแกนพวกสิ่งมีชีวิตพวกพืชต่างๆสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ Space Station นะครับเอาละครับกลับมาตรงนี้ครับหลังจากที่ผมเนี่ยเข้ามายัง Space Station แล้วนะครับก็อยากจะแนะนำสักนิดนึงหลังจากที่เราทำภารกิจในเฟสที่แล้วนะครับเราจะได้ไอเทมมา1ชิ้นครับไอเทมชิ้นนั้นมีชื่อว่าMulti-Tool Expansion Slot ครับอันนี้อย่าเพิ่งขายนะครับเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือการอัปเกรดในส่วนของช่อง Multi-Tool หรือปืนของเรานะครับก่อวิธีการครับให้เราเข้ามาที่ Space Station นะครับแล้วก็เข้ามาฝั่งที่เราทำการขยายยานนั่นแหละครับผมเพิ่งขยายช่องเก็บของของยานของเราไปแล้วก็เดินมาที่เคาน์เตอร์ที่เป็นปืน Multi-Tool นะครับตรงนี้ให้ทำการสำรวจตรง Terminal หรือแผงควบคุมตรงนี้นะครับต้องเป็นแผงควบคุมตรงนี้เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งเดินเข้าไปคุยกับคนในร้านค้านะครับก็สำรวจตรงแผงควบคุมด้านหน้านะครับหลังจากนั้นมันจะมีเมนูครับให้เราสามารถขยายตัวช่องเก็บช่องใส่หรือสล็อตของปืนมัลติทูลครับโดยใช้ไอเทมที่มีชื่อว่ามัลติทูล Expansion Slot ครับก็ตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่1ชิ้นครับก็ทำการใส่ไปเลยแล้วมันก็จะให้เราทำการกด Apply ในการอัปเกรดนะครับโอเคครับตามนี้เสร็จเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่าเพิ่งเอาไปขายนะครับเพราะว่าถ้าขายเนี่ยไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะไม่ได้ราคาด้วยซ้ำแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการขายของแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะต้องไปทำการซื้อในส่วนของเทคโนโลยีนะครับบูปิ้นในการสร้างตัวโดมที่จะทำการปลูกพืชต่อไปนะครับเพราะว่าผมลองไปเทสเก็บพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันไม่นับให้นะครับมันน่าจะนับเฉพาะพืชที่เราทำการปลูกเองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีตอนที่ผมเนี่ยไป Space Anomaly เรียบร้อยแล้วครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ใน Space Anomaly เรียบร้อยแล้วก็ที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะเนื่องมาจากว่าผมจะมาซื้อบลูพริ้นท์นะครับบลูพริ้นท์ซื้อไปทำอะไรครับผมต้องการจะมาทำในเควสหรือภารกิจตัวที่ทำการปลูกพืชตรงนี้ก่อนนะครับก็เพราะเนื่องมาจากว่าการปลูกพืชเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเป็นเฟสเป็นเฟสแบบผมไปนะครับสามารถซื้อและปลูกทิ้งไว้เลยก็ได้แต่ว่าของผมเนี่ยเนื่องจากว่าในคลิปนี้จะเน้นเฉพาะทำในเฟสที่2นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมาลัดขั้นตอนนิดนึงก็คือมาขอทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปปลูกพืชทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บทีหลังนะครับจะได้จบเป็นเฟสๆไปโอเคครับหลังจากที่เราทำการฟาร์มในส่วนของ Survey Data มาสักประมาณนึงแล้วผมแนะนำให้สักประมาณ 30-40 โดยประมาณนะครับก็เข้ามาทำการซื้อบูปินที่ Space Anomaly แห่งนี้ครับสิ่งที่จะแนะนำให้ซื้อนะครับก็จะมีอยู่2แบบให้เลือกนะครับก็แบบคนไม่ค่อยมีเงินครับแบบที่สะดวกสบายสวยงามและมีเงินครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำสิ่งที่สำคัญก่อนละกันสิ่งที่จำเป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานของในส่วนของฐานของเรานะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกระบบไฟฟ้าครับเปิดเข้าไปที่หน้า Industry Module ครับตรงนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าอันแรกสายไฟนะครับฟรีก็ทำการซื้อมาก่อนเลย
แล้วก็หลังจากนั้นครับที่จำเป็นจะต้องซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องปั่นไฟครับตัวนี้นะครับ Biofuel Reactor ครับตัวนี้เลยเพื่อที่จะซื้อขั้นต่อไปต่อนะครับก็คือ Solar Panel ครับกับแบตเตอรี่ต่อไปแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่วนตรงด้านล่างนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยใครที่อยากจะสร้างฐานใหม่เลยก็สามารถซื้อได้ครับเป็นตัวขุดแร่ที่ไว้ดึงพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะยังไม่ไปถึงขนาดนี้นะครับก็จะเอาแค่ในส่วนของโซลาร์แผงหรือตัวโซลาร์แผงมาก่อนนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปที่เราจำเป็นต้องซื้อครับเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของการเกษตรนะครับตัวที่เราต้องซื้อเนี่ยก็จะเปิดด้วยตัวไฮโดรโปนิกเทครับหรือตัวที่เอาไว้ปลูกพืช นั่นเองตัวนี้ซื้อเพื่อทำการอัพข้ามไปครับหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้ตัวนี้ในการปลูกพืชเลยก็ได้ครับใช้3หน่วยของ Survey Data นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับใครที่อยากปลูกพืชแบบจริงจังเนี่ยวิธีแรกคือวิธีที่สำหรับคนที่มีทุนน้อยก็แล้วกันแนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปเลยครับตัวนี้เนี่ยใช้10ยูนิตนะครับของ Survey Data แต่ว่าผมจะไม่ใช้วิธีนะครับผมจะใช้เป็นโดมเอาแล้วก็อย่างนึงที่จำเป็นต้องซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของพืชชนิดที่เราต้องการจะปลูกครับคือการเรียนรู้นะครับสิ่งที่แนะนำแล้วก็น่าจะง่ายสุดใช้เวลาน้อยสุดจะเป็นตัวนี้ครับตัวพืชน้ำแข็งนะครับตัวนี้พืชน้ำแข็งตัวนี้สังเกตว่าเวลาปลูกเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของฟอสคริสตัลใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยมันมีสูตรคาร์บครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขนาดที่ว่าไปเก็บในส่วนของเมล็ดฟอสคริสตัลก็ได้หรือจะไม่ต้องปลูกตัวนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่แนะนำแล้วก็หาได้ง่ายอีกตัวนึงก็คือในส่วนของ Star Bumble ครับตัวนี้ Star Bumble เนี่ยสามารถปลูกได้จาก Starbucks ครับซึ่ง Starbucks เนี่ยหาได้จากพวกถ้ำต่างๆง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะซื้อมาไว้ก่อนนะครับ1อันข้อเสียของพืชชนิดนี้ครับใช้เวลาในการเติบโตถึง4ชั่วโมงเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซื้อมาเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันหาง่ายครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ใช้เวลาในการปลูกเนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับก็ซื้อมาก่อนเลยก็แนะนำ2ตัวครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยใครจะซื้อตัวอื่นก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกเลยหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมีวัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะเลยงั้นเดี๋ยวผมขอซื้อเผื่อไปก็แล้วกันครับโอเคที่เหลือนะครับผมมีเหลืออยู่17หน่วยครับ Survey Data ผมจะกลับไปซื้อในส่วนของอ็อบเจกต์ที่จำเป็นจะต้องซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี้ครับตัวโดมนะครับตัวโดมตัวนี้เนี่ยผมต้องการจะซื้อเพื่อที่จะไปเปิดในส่วนของตัวไบโอโดมตรงนี้นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับปลูกพืช นั่นเองก็ไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าครับโอเคเหมือนจะไม่พอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องทำการฟาร์มเพิ่มนะครับเราค่อยกลับมาซื้ออีกทีนึงโอเคตามนี้แล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะไปปลูกพืชครับปลูกพืชทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันอีกทีนึงเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครับเป็นอย่างน้อยเลยนะครับสำหรับพืชบางชนิดแล้วก็รวมไปถึงพืชบางชนิดที่ผมมีวัตถุดิบอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมอาจจะเอาไปปลูกไว้ก่อนครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซื้อส่วนที่เราจำเป็นก็ได้ครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปทำหลังไม้นะครับคิดว่าไม่น่ายากครับสำหรับการปลูกพืชแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับผมจะเอาพวกนี้เนี่ยไปสร้างที่ฐานเดิมนะครับฐานที่ผมเคยสร้างไว้ก่อนผมแนะนำอีกหนึ่งอย่างครับตรงนี้แนะนำเลยให้เราเดินเข้ามาตรงนี้ครับจะมีประตูวาร์ปนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่ฐานเราได้ครับตรงนี้ทำไมถึงแนะนำตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการเลือกวาร์ปนะครับไปที่ฐานของตัวเองครับแม้ว่าฐานของตัวเองนะครับจะไม่มีในส่วนของประตูวาร์ปก็ตามครับเราสามารถวาร์ปไปที่ฐานของเราได้ครับข้อจำกัดคือถ้าเป็นประตูวาร์ปทั่วไปเนี่ยเราจะวาร์ปกลับมาไม่ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ประตูวาร์ปในSpace Anomaly นะครับเดี๋ยวผมจะไปเจอกันที่ฐานของผมก็แล้วกันครับโอเคครับตอนนี้กลับมายังฐานของผมแล้วที่ผมเคยสร้างไว้ตั้งแต่เฟสแรกนะครับจะเป็นตรงนี้เลยแล้วก็เพราะอะไรครับถึงได้ใช้ในส่วนของประตูวาร์ปใน Space Anomaly ครับหากเราทำการเปิดในส่วนของเมนูนะครับเราจะเห็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาครับคือเราสามารถกลับไปยัง Space Anomaly ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ประตูวาร์ปครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Return to Space Anomaly ครับตรงนี้แนะนำเลยสาเหตุที่ผมวาร์ปมาที่ฐานของผมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำการสร้างในส่วนของ
ลงเพาะชำก่อนนะครับแล้วก็ทำการปลูกพืชไปก่อนเพราะว่าการปลูกพืชเนี่ยต้องใช้เวลานานครับในการรอให้มันเจริญเติบโตครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอทำหลังไม้แล้วก็ตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทีกลับไปที่ Space Anomaly ครับเอาละครับกลับมายัง Space Anomaly นะครับภารกิจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอกระโดดข้ามไปทำในส่วนของการไปยังจุดนัดพบจุดที่2นะครับก็ขอกระโดดข้ามในส่วนของเควสการปลูกพืชไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนะครับก็จะไปทำในส่วนของการไปจุดนัดพบจุดที่2ครับหลังจากที่ไปจุดที่2เรียบร้อยแล้วผมก็จะกลับมายัง Space Anomaly อีกครั้งเพื่อที่จะกระโดดเข้าหลุมดำหรือแบ็คโฮนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปหาดวงดาวที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยพอเนื่องจากว่าการกระโดดไปยังแบ็คโฮแล้วเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มที่เราจะไปเกิดที่ไหนก็ได้ครับหรือว่าจะวาร์ปไปยังจุดไหนก็ได้หรือฝั่งไหนก็ได้ของระบบกาแล็กซีนี้นะครับก็เลยทำให้เดี๋ยวผมขอกระโดดเข้าไปแบ็คโฮก่อนแล้วก็ไปยังระบบดวงดาวที่ยังไม่เคยถูกค้นพบครับแล้วก็พอได้ของรางวัลมานะครับก็ค่อยไปยังดวงดาวที่เป็นระบบสีแดงครับโอเคเพราะฉะนั้นกลับมาที่ภารกิจของเราครับภารกิจต่อไปนะครับคือการไปยังจุดนัดพบจุดที่2ครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการกระโดดหลายรอบนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปยังระบบอวกาศก่อนเพราะว่าจะได้เปิดในส่วนของแผนที่ Galaxy Map ได้ครับจะได้รู้ว่าเราต้องกระโดดไกลอีกมากน้อยขนาดไหนครับโอเคครับหลังจากนั้นเปิด Galaxy Map นะครับแล้วก็ขอเช็คสักนิดนึงครับน่าจะต้องกระโดดอีกหลายรอบอยู่เหมือนกันครับก็เท่าที่ดูนะครับน่าจะมี1 2 3 4อย่างน้อยๆ5รอบ6รอบโอเคครับตรงนี้เนี่ยน่าจะอีกหลายรอบครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่เรากระโดดไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่2เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่บินวนอยู่สักพักนึงนะครับผมเจอสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างจะแปลกตามากทีเดียวครับลองสแกนดูนะครับคิดว่าน่าจะโอเคครับใช่จริงๆด้วยครับน่าจะเป็นจุดนัดพบจุดที่2ครับก็คือจุดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนั่งยานขับยานไปจอดตรงสิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดนัดพบนะครับคิดว่าน่าจะมีที่จอดยานครับโอเคอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วก็ทำการจอดยานครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดินขึ้นไปด้านบนครับก็คิดว่าน่าจะจบในส่วนของภารกิจมายังจุดเป้าหมายจุดที่2ครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูของรางวัลกันนะครับผมเดินขึ้นมาเนี่ยจะหาในส่วนของTrading Terminal ครับเพื่อที่จะทำการขายของที่ผมเก็บมาได้ครับเพราะว่าอีก1เควสนะครับที่ผมใกล้จะทำเสร็จแล้วก็คือสะสมเงินหรือหาเงินให้ได้2ล้านยูนิตครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมหาได้อยู่ประมาณล้าน9นะครับก็ขาดอีกประมาณสัก 60,000 คิดว่าของในตัวที่หาได้เนี่ยน่าจะสามารถเอาไปขายได้ครับโอเคไหนๆก็เข้ามาหน้านี้นะงั้นกดเคมของรางวัลก่อนเลยละกันของรางวัลที่ได้นะครับจะเป็นในส่วนของสล็อตช่องเก็บของที่เพิ่มขึ้นครับ3สล็อตโอเคน่าจะใช้ได้ครับแล้วก็ได้ในส่วนของนาไนท์นะครับ 2,000 นาไนท์ครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้ผมจะขอเอาไว้โอเคเป็นตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าในสล็อตเทคโนโลยีเนี่ยคิดว่า1 2 3 1 2 3โอเคมันไม่ครบงั้นเดี๋ยวขอเป็นสล็อตของเทคโนโลยี1อันครับแล้วก็เป็นในส่วนของสล็อต General ทั่วไปนะครับที่เหลือเลยอีก2อันได้ในส่วนของสล็อตมัลติทูลด้วยแล้วก็ Storage Argumentation ก็คือสล็อตช่องเก็บของของยานของเราด้วยนะครับก็น่าจะต้องกลับไปทำการอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของของยานแล้วก็ช่องเก็บของสล็อตใส่เทคโนโลยีของปืนมัลติทูลนะครับตรงนี้จะต้องไปทำที่ Space Station นะครับแล้วก็โอเคมาถึงภารกิจต่อไปนะครับภารกิจที่ผมจะต้องขายของนะครับให้ครบ2ล้านนะครับตรงนี้ก็จะทำการขายของเลยก็ตัวที่เก็บมาได้จะเป็นตัวนี้ 15,000 ครับแล้วก็มีอันไหนที่พอจะขายได้บ้างตรงนี้ 25,000 ครับตรงนี้ 1,200
ก็ถ้ามันไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปสแกนพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวดวงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ครับเพราะว่าขาดอีกเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ขึ้นมาไหมครับว่าขาดอีกเท่าไหร่อีกประมาณ 20,000 แค่นั้นครับก็เท่ากับว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องลองไปสแกนในส่วนของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้หรือเป็นพืชก็ได้ครับเพราะว่าตัวสแกนที่ผมได้มาเนี่ยมันสามารถเพิ่มในส่วนของรายได้ไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือจากสิ่งมีชีวิตนะครับตรงนี้สแกนเลยได้อยู่ที่ 19,000 ครับอีกสักอันนึงน่าจะพอได้อยู่ครับก็เอาเป็นต้นใกล้ๆแล้วกันครับโอเคตอนนี้เลยเรียบร้อยครับจบไป1เควสนะครับกับการหาเงินให้ได้ครบ2ล้านยูนิตครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมดูของรางวัลครับไปดูของรางวัลกันสักนิดนึงก็ได้ในส่วนของช่องเก็บของอีก3ช่องครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นเทคโนโลยีในส่วนของเตาเผาติดตัวนะครับก็ตรงนี้ขอเป็นช่องนี้แล้วกันครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับ1 2 3ครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีเตาเผาติดตัวครับตรงนี้สะดวกมากครับแนะนำเลยก็จะทำการติดตั้งเลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราก็มีเตาเผาติดตัวแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของภารกิจที่เราจะทำต่อไปนะครับก็ภารกิจในส่วนของปลูกพืชเนี่ยผมข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าผมปลูกทิ้งไว้แล้วแหละรอให้มันครบกำหนดระยะเวลาที่มันจะเริ่มเติบโตเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำการเก็บกันอีกทีนึงครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่อยากจะทำก็จะเป็นในส่วนของการไปยังดาวเคราะห์ระบบใหม่ๆครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะต้องทำการกระโดดเข้าหลุมดำก่อนเพราะฉะนั้นให้เรามาที่ภารกิจหลุมดำครับภารกิจนี้เราจะต้องกลับไปยัง Space Anomaly นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอกลับไปที่ยานก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ Space Anomaly เลยก็แล้วกันครับตอนครับหลังจากที่มาถึง Space Anomaly นะครับก็ขึ้นมาคุยกับโปโลเลยครับตัวที่เป็นชาวเกรกคนนี้นะครับก็เมื่อคุยกับเขาเนี่ยเราจะสามารถถามถึงพิกัดของแบ็คโฮหรือหลุมดำได้นะครับเลือกอันที่3นะครับก็จะเป็นการสอบถามถึงพิกัดของหลุมดำนั่นเองหลังจากนั้นครับเราก็จะได้พิกัดนะครับส่งไปยังที่ยานของเราก็ให้เรากลับไปขึ้นยานของเราได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับออกจาก Space Anomaly ครับก็ให้เราขับยานออกมาสักนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเปิดแผนที่ในส่วนของ Galaxy Map ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเปิดโหมดในส่วนของ Backhoe ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้พิกัดของ Backhoe เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับกระโดดไปประมาณสัก 3-4 ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีการทำภารกิจใน EP นี้อาจจะยุ่งยากสักนิดนึงในเรื่องของการกระโดดซึ่งจะต้องใช้ในส่วนของพลังงานไฮเปอร์ไดฟ์นะครับก็อย่าลืมเตรียมกันให้พร้อมนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ระบบดวงดาวที่มีแบ็คโฮเลยนะครับเอาละครับก็เดินทางมาถึงระบบดวงดาวที่มีแบ็คโฮเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถเจอหลุมแบ็คโฮแล้วแต่ว่าเราอย่าเพิ่งผีผามเข้าไปนะครับขอตรวจเช็คในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆครับที่เราเนี่ยจะต้องทำการย้ายนะครับไปยังหมวดหมู่เทคโนโลยีครับก็ตรงนี้มี1อันครับในส่วนของ Exosuit เนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับก็ย้ายเฉพาะอะไรที่มันอยู่ในหน้าของ General นะครับรวมไปถึงในยาน Starship ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมย้ายอะไรไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะพังหรือเปล่าคือมันไม่ได้พังทุกอย่างครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพังครับโอเคผมนึกออกแล้วพอดีว่าเรามีในส่วนของ Store Augmentation เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการอัพในส่วนของช่องเก็บของในยาน Starship เลยงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าที่นี่มี Space Station หรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไป Space Station ก่อนนะครับเอาแต่ช่างมันก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะได้แสดงให้เห็นเลยว่าถ้าเราไม่ย้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่
เทคโนโลยีบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของหมวดเทคโนโลยีนะครับมันอาจจะมีความเสียหายหรือความเป็นไปได้ที่มันจะเสียหายได้ครับซึ่งอาจจะไม่ได้เสียหายทุกอันนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่มันจะเสียหายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นการทดลองไปเลยในตัวก็ได้ครับถ้ามันพังเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำการซ่อมทีหลังก็ได้ครับก็จะทำการกระโดดแล้วครับกระโดดตรงนี้ไปเจอการอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเอาครับมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าจะมีคนเจอระบบดาวดวงนี้ไปแล้วนะครับโอเคครับในส่วนภารกิจที่เข้าหลุมดำหรือแบ็คโฮเรียบร้อยครับแล้วก็ไปเช็คในส่วนของเควสภารกิจกันสักนิดนึงในตอนนี้นะครับเฟสที่2ครับในเรื่องของการเข้าแบ็คโฮเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการรับของรางวัลเลยตรงนี้จะได้เป็นในส่วนของ Portal Gift Set ครับก็จะเอาไว้สำหรับเข้าประตูวาร์ปหรือประตูพอร์ทัลนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ใช้หรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของภารกิจถัดไปครับก็ในส่วนที่เหลือนะครับภารกิจจะเป็นในส่วนของการเก็บเกี่ยวพืชผลครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับต้องใช้เวลาสักนิดนึงลำดับต่อไปครับคือการค้นหาดาวระบบดาวใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยมีใครค้นหามาก่อนซึ่งระบบดาวที่ผมว้าบ้านเนี่ยตอนแรกก็หวังว่ามันจะยังไม่มีใครค้นพบมาก่อนแต่สรุปว่ามีคนค้นพบมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยที่เราจะทำได้น่าจะเป็นอันนี้ครับค้นหาระบบดวงดาวครับที่ยังไม่เคยมีใครพบเห็นหรือพบเจอมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ของรางวัลตรงนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของตัวแคดเมียมไดฟ์มานะครับซึ่งจะเป็นบูปินให้เราสามารถกระโดดไปยังดาวสีแดงได้นะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวพันกับภารกิจนี้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปจัดสรรตัวใน Space Station ก่อนก็แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำการหาในส่วนของระบบดาวที่ยังไม่เคยมีใครพบหรือสำรวจเจอมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่การสำรวจต่อไปครับเอาละครับหลังจากที่จัดของขายของเรียบร้อยนะครับอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของภายในยานด้วยแล้วก็เรามาดูผลของการที่เรากระโดดข้ามแบล็คโฮลกันนะครับปรากฏว่ามีส่วนที่พังเสียหายครับจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีของยานนะครับคือในชุด Exosuit เนี่ยผมย้ายเทคโนโลยีไปไว้ในหมวดเทคโนโลยีหมดเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ในส่วนของยาน Starship นะครับจะเห็นว่าจะมี2ตัวนะครับเทคโนโลยีที่ไม่สามารถย้ายได้ครับก็จะเป็นในส่วนของโล่เกราะป้องกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นปืนสำหรับการยิงจรวดนะครับหมวดหมู่ของอาวุธนะครับก็ทำให้ในส่วนของการยิงจรวดเนี่ยเสียหายครับตรงนี้ก็จะต้องทำการซ่อมครับก็วิธีการซ่อมจะใช้ในส่วนของคอปเปอร์นะครับ100ยูนิตแล้วก็คอนเดนเซตคาร์บอนครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ทำการซ่อมนะเพราะว่าคอปเปอร์ของผมในตอนนี้ยังไม่มีครับพอดีว่าเอาไปเผาเป็นโชว์ปฏิกิริยาหมดเรียบร้อยแล้วก็เลยจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเจอยานฆ่าศึกหรือศัตรูเนี่ยผมจะใช้เป็นปืนปกติมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคาดเดาไว้อยู่แล้วแล้วว่ามันอาจจะมีการเสียขึ้นมาได้ก็เลยทำการเก็บในส่วนของตัวโปรตอนแคนนอนหรือปืนปกติเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนครับก็ตรงนี้เนี่ยเสียไม่เป็นไรครับช่างมันเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราค่อยมาทำการซ่อมกันอีกทีนะครับโอเคระหว่างต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทำการกระโดดเพื่อไปหาระบบดวงดาวที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบหรือพบเจอมาก่อนนะครับตรงนี้วิธีการเช็คครับก็ให้เราออกมาจาก Space Station กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเปิดในส่วนของ Galaxy Map ครับหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับเราเข้าไปในหมวดหมู่ของที่เรียกว่าฟรีลุกเลยก็ได้ครับวิธีการนะครับก็ให้เราทำการกดในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นตัว B นะครับแต่ของผมเนี่ยใช้จอย PS4 ก็คือตัว O นั่นเองซึ่งการที่เราใช้โหมดฟรีลุกนะครับมันจะสามารถเลื่อนไประบบดวงดาวดวงไหนก็ได้แล้วก็วิธีการนะครับให้เรากดA ครับแล้วก็กด Y นะครับเพื่อทำการดูว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมีใครเคยต้องบอกว่าค้นพบแล้วหรือยังครับหรือว่าตรงไหนที่เราอยากจะกระโดดไปเป็นลำดับต่อไปครับก็เดี๋ยวผมขอสุ่มสักอันนึงแล้วกันว่าอันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีคนเคยไปแล้วครับดูจากชื่อนะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาสักพักนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นิดนึงครับพอดีว่าผมเปลี่ยนแผนครับคิดอะไรได้นิดนึงก็หลังจากที่เรากระโดดไปเข้าหลุมดำเมื่อสักครู่นะครับ
ก็ทำให้เราเนี่ยวาร์ปไปยังจุดใดจุดหนึ่งของระบบแกลเล็กซี่ไม่รู้ครับแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราลองมาเช็คในส่วนของเฟสต่อไปนะครับเฟสที่3ครับซึ่งเราจะต้องตรงไปยังจุดเป้าหมายจุดที่3ด้วยตรงนี้เนี่ยผมลองเช็คดูครับแนะนำว่าให้เราทำการกระโดดต้องบอกว่าใช้ประตูวาร์ปนะครับวาร์ปกลับมายังระบบดวงดาวที่เราเพิ่งจะไปครับอย่างของผมเนี่ยกลับมาที่ระบบดวงดาวดวงนี้นะครับแล้วก็โชคดีครับที่ระบบดวงดาวดวงนี้เนี่ยผมทำการเรียกในส่วนของยานแม่มาทิ้งไว้ก่อนเหตุผลนะครับที่ให้เรากลับมายังระบบดวงดาวดวงเดิมก่อนที่จะทำการวาร์ปเข้าในส่วนของแบ็คโฮไปนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปยังจุดเป้าหมายจุดที่3ครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราทำการกระโดดจากอีกฝั่งนึงหลังจากที่เราออกจากหลุมดำไปแล้วเนี่ยจุดเป้าหมายจุดที่3จะอยู่ไกลมากครับซึ่งต้องบอกว่ากระโดดแบบไม่เห็นเป้าหมายเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าเรากระโดดกลับมาหรือว่าวาร์ปกลับมายังระบบเป้าหมายอันเดิมนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยกระโดดไปยังจุดเป้าหมายจุดที่3เนี่ยได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ตรงนี้กลับมาทำในส่วนของภารกิจการหาระบบดวงดาวที่ยังไม่เคยมีใครเจอมาก่อนนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการสุ่มไปก่อนละกันเพราะว่าเท่าที่ผมลองเช็คดูนะครับปรากฏว่าระบบดวงดาวเนี่ยเราลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยมันไม่บอกครับว่าดวงดาวดวงนี้ถูกค้นพบโดยใครมาก่อนแล้วหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองกระโดดไปมั่วๆดูก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเจอระบบดวงดาวที่ยังไม่เคยมีใครเจอเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดกลับมาอีกทีนะครับจะได้ดูว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยเป็นอะไรครับเอาละครับในที่สุดครับผมกระโดดมาตรงนี้น่าจะไม่เคยมีใครค้นพบใช่ครับระบบดวงดาวตรงนี้ต้องบอกว่าผมกระโดดมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับสุดท้ายครับเทคนิคเล็กน้อยครับให้เรากลับไปใช้บริการของการเข้าหลุมดำนะครับหรือแบ็คโฮก็ใช้วิธีเดิมเลยครับไปหาโปโลนะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับหลุมดำว่าแถวนี้ยังมีพิกัดของหลุมดำอยู่ไหมหลังจากนั้นครับวิ่งเข้าหลุมดำอีกสัก1หรือ2รอบนะครับเราก็จะได้กระโดดไปยังจุดที่ยังไม่มีใครเคยไปครับต้องบอกว่าภารกิจนี้เควสนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะยากขนาดนี้ครับเพราะเนื่องมาจากว่าผมคิดว่าส่วนตัวนะครับด้วยความที่ว่าการเล่นในโหมด Expeditionรอบนี้เนี่ยมันคือรอบที่2แล้วแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยรอบแรกน่าจะมีคนเล่นไปเยอะละผู้เล่นอื่นก็ทำการจับจองระบบดวงดาวต่างๆเนี่ยไปหมดละซึ่งตอนแรกที่ผมคิดนะครับความคิดแรกคือผมจะลองลักไก่ดูในเส้นทางที่กำลังจะกระโดดไปยังจุดเป้าหมายจุดที่3เนี่ยแล้วลองกระโดดออกจากเส้นทางสัก 2-3 รอบอย่างน้อยมันน่าจะมีระบบดวงดาวที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนปรากฏว่ากระโดดไปเป็น10รอบก็มีแต่ระบบดวงดาวที่ถูกคนพบหมดแล้วครับตรงนี้เนี่ยผมใช้บริการของแบ็คโฮนะครับทั้งหมด2รอบครับคือกระโดดมารอบแรกมีคนเคยกระโดดมาแล้วครับก็เลยไปขอพิกัดของโปโลอีก1รอบแล้วก็ทำการกระโดด1อีก1รอบครับเป็นรอบที่2หลังจากนั้นค่อยออกนอกพื้นที่ครับเพราะว่าต่อให้กระโดด2รอบเนี่ยก็ยังมีคนทำตามระบบผมนะครับก็เลยตามนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะยากขนาดนี้ครับโอเคครับไปดูในส่วนของรางวัลดีกว่าก็จะได้ในส่วนของน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับคือระบบวาร์ปไฮเปอร์ไดฟ์นะครับระดับแคดเมียมครับแต่ว่าของรางวัลอื่นเนี่ยเราไปดูกันก็จะเป็นแคดเมียมไดฟ์ครับตัวนี้ครับที่ต้องการเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของบลูปิ้นไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่นี้จะเป็นบลูปิ้นของเชื้อเพลิงในการกระโดดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คกันอีกทีนึงโอเคครับก็อ๋อได้เป็นตัววาร์ปไฮเปอร์คอร์มาเลยตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในทั้งสตาร์ชิปแล้วก็ทั้งยานแม่นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าตัววาร์ปเซลแบบเดิมนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้หลังจากที่เราได้ในส่วนของไฮเปอร์ไดฟ์แบบแคดเมียมมาแล้วก็ทำการติดตั้งเลยครับตรงนี้ยังขาดไวริงโรมนะครับ3ชิ้นก็ต้องกลับไปซื้อในส่วนของสเปซสเตชันครับก็ตรงนี้ที่ใส่ได้ก็จะเป็นโชมาติกเมทัลไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับผมจะขอเช็คเควสที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ครับก็จะเหลือกระโดดไปยังดวงดาวที่เป็นสีแดงนะครับระบบสีแดงแล้วก็ในส่วนของปลูกพืช
ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือยังเดี๋ยวผมจะขอกลับไปดูที่ฐานสักนิดนึงถ้าได้แล้วจะได้ทำภารกิจนี้ให้เสร็จเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำในส่วนของ Rocket Man อีกทีนึงครับเพราะว่าเป็นภารกิจที่มันไม่ยากเท่าไหร่ครับทำเมื่อไหร่ก็ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปยัง Space Station เพื่อทำการติดตั้งในส่วนของ Hyperdrive แบบแคดเมียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปดูพืชพันธุ์ของเราว่ามันสามารถเก็บดอกออกผลได้หรือยังนะครับแต่กลับมาตรงนี้นะครับก็หลังจากที่ผมไปตั้งหลักที่ Space Station นะครับทำการซ่อมในส่วนของ Rocket Launcher ครับเรียบร้อยแล้วก็ทำการอินสตอลในส่วนของ Cadmium Drive หรือ Hyperdrive สีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะครับขอขั้นเวลาด้วยการมาดูในส่วนของผลผลิตพืชผลที่เราปลูกเอาไว้นะครับคิดว่าน่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแหละก่อนที่เราจะไปเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูในส่วนของการปลูกพืชโดยใช้กระบะในการปลูกนะครับก็เป็นแบบนี้เลยอย่างนี้นะครับคือปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเช็คนะครับว่าพืชผลที่เราปลูกเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้หรือยังเราสามารถสแกนดูได้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเลยถ้ามันยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับมันจะบอกเวลานับย้อนถอยหลังครับว่ายังเหลืออีกกี่นาทีกี่วินาทีถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วก็การปลูกในกระบะนะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถทำการเก็บเกี่ยวได้เพราะเราจะต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีถุงมือครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำการติดตั้งถุงมือนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่ทำการปลูกพืชผลแบบกระบะเนี่ยก็จะต้องทำการอินสตอลในส่วนของเทคโนโลยีถุงมือมาด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับจะเห็นว่า1กระบะต่อ1ต้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะกินพื้นที่ทีเดียวก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะแนะนำวิธีของผมครับก็คือการใช้โดมในการปลูกพืชผลครับถ้ามองภายนอกนะครับโดมเนี่ยจะเป็นโดมใสๆอย่างงู้นครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมไม่ได้ปลูกทั้ง2โดมนะครับปลูกแค่โดมเดียวแต่ว่าพอดีของมันเหลือก็เลยสร้างอีก1โดมขึ้นมาครับแล้วก็ภายในโดมนะครับก็ทำการปลูกพืชซึ่งจะเห็นว่าภายใน1โดมเนี่ยมันปลูกพืชได้หลายต้นมากครับแล้วก็วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเราจะเก็บเกี่ยวเป็นแบบหลายต้นก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าข้อแม้เหมือนกันก็คือเราจะต้องมีในส่วนของถุงมือก่อนครับถึงจะสามารถเก็บได้แต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าณตอนนี้หากผมปลูกในโดมอย่างนี้เราสามารถเก็บเกี่ยวด้วยการสำรวจที่เทอร์มินอลหรือแผงควบคุมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับได้เลยก็เดี๋ยวผมจะทำการเก็บเกี่ยวนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะครับจะเห็นว่าฟอร์คิสเตอร์600เนี่ยตรงนี้ระบบมันจะไม่ได้นับนะครับเพราะว่าระบบมันจะนับในส่วนของต้นแต่ละต้นเลยว่าเราเก็บเกี่ยวไปทั้งหมดกี่ต้นครับก็เดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนเหมือนจะไม่ครบครับโอเคครับก็สรุปว่ายังไม่ครบจริงๆนะครับภายในนี้คือเราต้องเก็บทั้งหมด20ต้นครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันมีอยู่18ต้นได้มั้งครับโอเคไม่เป็นไรงั้นผมขอพักในส่วนของพืชผลเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเก็บเกี่ยว1รอบเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเติบโตออกผลได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูแล้วกันในต้นของฟอสคริสตัลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ1นาทีนะครับก็จะเหลืออีก59นาทีไม่เป็นไรปล่อยให้มันโตไปครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจอื่นก็ได้เราค่อยกลับมาเก็บอีก1รอบนะครับจะได้ครบในส่วนของ20ต้นพอดีครับจริงๆถ้าผมมีถุงมือเนี่ยผมสามารถเข้าไปเก็บในกระบะได้เลยนะครับเพราะว่ามีอยู่ประมาณ4ต้นถ้าจำไม่ผิดโอเคไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำภารกิจอื่นกันก่อนละกันก็จะเริ่มจากภารกิจที่เหลืออยู่นะครับคือภารกิจเดินทางไปยังระบบดาวที่เป็นสีแดงครับก็จะขอทำภารกิจนี้ก่อนแล้วก็ภารกิจสุดท้ายคือ Rocket Man ครับอันนี้ไม่ยากครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาพินที่เควสภารกิจนี้กันก่อนนะครับภารกิจนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำการติดตั้งในส่วนของตัว Cadmium Drive เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำการติดตั้งตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถบินไประบบดาวที่เป็นดวงดาวสีแดงได้นะครับมันจะขึ้นเลยว่าคุณไม่มีแคดเมียมไดก็เลยทำให้ไม่สามารถกระโดดไปดาวดวงนั้นได้ก็ตรงนี้บินไปในอวกาศเลยครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะครับว่าเราจะต้องบินไประบบดาวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าขอแค่เป็นระบบดวงดาวสีแดงก็เพียงพอครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องใช้ในโหมด Free X Pro ครับหรือตัวฟรีลุกก็ได้ครับแล้วก็วิธีการนะครับให้เราดูว่าดาวดวงไหนที่มันเป็นระบบสีออกแดงๆอันนี้หรือเปล่าครับก็
็น่าจะใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการกระโดดไปดูก่อนแล้วกันครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีแดงอยู่ครับชัดเจนเลยแล้วก็เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจในการกระโดดไปยังดวงดาวสีแดงนะครับมาดูของรางวัลกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรครับก็จะได้เป็นในส่วนของการอัปเกรดไฮเปอร์ไดรฟ์หรือเปล่าครับแล้วก็ได้ Anomaly Detector ครับรวมไปถึงแคดเมียมอีก999ยูนิตครับก็จะได้เป็นบูปินนะครับอัปเกรดในส่วนของระบบไฮเปอร์ไดรฟ์ครับอย่างที่บอกไปก็ตรงนี้ขอใส่ไว้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยจัดอีกทีนึงเพราะว่าเราจะต้องเอามารวมกับตัวไฮเปอร์ไดรฟ์ครับมันจะได้เกิดบัฟประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้แคดเมียมอีกครับอีกประมาณ 1,000 นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเท่าที่จำได้ในระบบดวงดาวสีแดงเนี่ยจะไม่มีในส่วนของ Space Station นะครับเท่าที่ดูไม่มีจริงๆครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมจะกระโดดกลับไปยังดาวระบบดาวอันเดิมนะครับก็จะกระโดดกลับไปเลยก็ขอตัดกลับมาตรงนี้สักนิดนึงครับพอดีผมมาแวะที่ Space Anomaly นะครับก็ผมคิดไปคิดมาเดี๋ยวผมจะไม่รอให้พืชผลของผมเนี่ยโตละก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะใช้วิธีการซื้อในส่วนของเทคโนโลยีถุงมือครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำการเก็บเกี่ยวต้นที่เหลือกันเลยเพราะว่าจะได้ครบจบในส่วนของการเก็บพืชผล20ต้นนะครับวิธีการครับให้เรามาที่ Space Anomaly ครับแล้วก็เข้ามาสำรวจนะครับที่ตัว Terminal เกี่ยวกับชุด Exosuit ครับด้านในเลยก็เข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของนาไนท์นะครับในการซื้อเทคโนโลยีตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแพงไหมโอเคอยู่นี่ครับใช้80นาไนท์เท่านั้นครับก็ทำการซื้อเลยแล้วก็ที่เราซื้อได้นะครับอันนี้จะเป็นบูปริ้นเท่านั้นนะครับเราจะต้องทำการติดตั้งแล้วก็หาในส่วนของวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะติดตั้งในส่วนของเทคโนโลยีตัวนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งเลยก็แล้วกันครับก็เอาไว้สักประมาณนี้ครับแล้วก็ในตอนนี้ผมมีเพียงแค่ชมติกเมทัลนะครับส่วนโซเดียมไนเตรตหาไม่ยากครับก็แค่เอาโซเดียมมาทำการเผาแค่นั้นซึ่งโซเดียมผมเนี่ยซื้อมาค่อนข้างจะเยอะมากครับก็เดี๋ยวยังไงเอาเผาไว้ในนี้เลยอันนี้รู้สึกว่าจะค้างคาร์บอนไว้อยู่ครับโอเคเติมเชื้อเพลิงครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็เอาในส่วนของโซเดียมปกตินี่นะครับมาทำการเผาเลยผมลืมดูแล้วว่าต้องใช้เท่าไหร่ก็จะใช้ทั้งหมด20เท่านั้นครับได้เป็นโซเดียมนาไนท์นะครับโซเดียมไนเตรตครับขออภัยโอเคแค่นี้ครับพอแล้วแล้วก็ทำการเก็บครับหลังจากนั้นก็ติดตั้งครับถุงมือแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปยังฐานของเรานะครับก็ใช้วิธีเดิมเลยก็คือใช้ประตูวาร์ปนั่นเองเอาละครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปทำการเก็บเกี่ยวกันเลยจากที่เหลือน่าจะขาดอีก2ต้นนะครับก็เอาต้นไหนดีครับเอาเป็นต้นนี้ดีกว่าครับ1แล้วก็2ครับเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกพืชนะครับภายในภารกิจฟาร์มเมอร์ครับครบ20ต้นแล้วก็ตัวนี้นับเป็นต้นนะครับไม่ได้นับเป็นผลผลิตนะครับผลผลิตก็ช่างมันครับมาดูในส่วนของของรางวัลครับของรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นโมดูลในการทำกระจกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คอีกทีนึงโอเคครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งก่อสร้างทุกอย่างนะครับที่เป็นกระจกครับที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบครับรวมไปถึงโดมด้วยผมกำลังคิดอยู่ว่าอย่างนี้ผมจะปลดล็อกมาทำไมครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าการปลดล็อกโดมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าคุ้มกับการที่เมื่อเปรียบเทียบกับปลูกในกระบะนะครับโอเคมาดูในส่วนของภารกิจที่เหลือในเฟสที่2กันนะครับจะเหลือเพียงแค่ภารกิจที่มีชื่อว่า Rocket Man ครับคือการอยู่บนอวกาศอยู่บนอากาศนะครับให้ได้อย่างน้อย20วินาทีติดต่อกันครับ
ก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าภารกิจนี้เคยทำแล้วในน่าจะเป็นซีซั่นที่3นะครับเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยตอนนั้นที่ผมทำก็คือต้องขึ้นไปที่สูงเลยแล้วก็ทำการกระโดดลงมาหรือไม่ก็ทำการปีนขึ้นไปโดยที่ไม่ให้ตัวเนี่ยแตะกับพื้นของภูเขายอดภูเขาสูงนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเสนอวิธีใหม่ครับเพราะว่าการที่เราจะไปหายอดภูเขาสูงในที่แบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากมากครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งหลักกันที่ Space Station นะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมทำการสร้างหลังไมค์มาพอดีว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมายครับก็จะได้มีในส่วนของประตูวาร์ปเป็นของตัวเองครับก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ Space Station นะครับเอาละครับหลังจากที่มาถึง Space Station แล้วนะครับวิธีการครับกับการทำภารกิจนี้ครับให้เราวิ่งลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็หามุมบันไดเหมาะๆครับผมเอามุมนี้แล้วกันแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็น Space Station ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับเมื่อเราอยู่ชิดผนังอย่างนี้เลยนะครับใต้บันไดครับให้เราทำการกดเดี๋ยวผมจะทำการพินเพรสนะครับเป็นอันนี้นะครับ20วิตามนี้เราจะได้เห็นเวลาด้วยว่ามันจะรับเวลายังไงครับก็ให้เราทำการใช้ตัวเจ็ตในชุดเอ็กโซสูทเลยครับเราจะเห็นว่าหากเราใช้ตัวเจ็ตของชุดเอ็กโซสูทเนี่ยภายในสเปซสเตชันแล้วก็ใต้บันไดอย่างนี้นะครับตัวเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะไม่หมดครับแล้วเวลามันก็นับไปเรื่อยๆครับตรงนี้13 14 15วิแล้วก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจ Rocket Man ครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมผมถึงเอาไว้สุดท้ายเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ยากสุดจะทำอะไรก็ได้ครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเฟสที่2เสร็จเรียบร้อยครับไปดูในส่วนของรางวัล นะครับเฟสที่2ครับในภารกิจ Rocket Man ครับจะได้ในส่วนของน่าจะมีบูปิ้นนะครับ2 อย่างก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของรางวัลครับจะเป็นบูปิ้นของเทคโนโลยีนะครับก็ตัวนี้จะเป็น Jetpack Augmentation นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คกันอีกทีว่ามันจะช่วยในเรื่องของอะไรแต่เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการอ๋อโอเคครับน่าจะเป็นในเรื่องของเวลาเราอยู่บนอากาศเนี่ยถ้าสมมติว่าพลังงานของเราหมดมันจะมีการรีชาร์จอัตโนมัติครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับจำเป็นต้องมีนะครับก็เพราะว่าอย่างของผมเนี่ยเท่าที่เล่นมาก็คือจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยแล้วก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีของอาการอัปเกรดนะครับเอ็กโซสูทครับตรงนี้ก็จะทำการติดตั้งเลยนะครับไม่แน่ใจว่าไม่มีที่ว่างครับก็เดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ย้ายนี่มาไว้นี่ครับย้ายนี่ไปต่อครับจะได้บัฟกันนะครับโอเคสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นบัฟในเรื่องของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความจุแท้งพลังงานที่ใช้แล้วก็การรีคัฟเวอรี่พลังงานอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีขึ้นตามนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนะครับของรางวัลในเฟสที่2ครับจะได้เป็นได้ปืนมัลติทูลครับอันใหม่มาก็ตรงนี้ไม่แน่ใจมันดีกว่าเดิมไหมมันน่าจะดีกว่าเดิมเลยครับก็โอเคงั้นผมก็ทำการ exchange เลยจริงๆเราเทคก็ได้นะครับไม่ต้อง exchange เพราะว่าเอามาเก็บไว้ฟรีๆก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยสับเปลี่ยนเอาได้เป็นตัวนี้นะครับ Class B แล้วก็ทำการเก็บเลยเก็บฟรีครับแล้วก็จบไปอีก1เฟสนะครับสำหรับเฟสที่2ในโหมด Expedition ครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าเฟสหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ